คหยุดรถหยุดสนิทนานนี่ขนาดหยุดบอกให้หยุดรถก็ยังไปเร่งเร่งอยู่ปอนเกียร์ว่างดียังดูเช็คก่อนปล่อยขาปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่ให้มือไม่นี่ลู่ตัวเองยี่มันปะลู่ตัวเองเมื่อกี้นี่กับเปลี่ยนเกียร์สองน่าจะผิดเป็นเกียร์สี่เพราะว่ามันผิดปกติแล้วก็เราก็ไปตั้งใจมากเกินไปคอยสิเหยียบเซนเหยียบเซนยี่ห้อละคิดอยู่ในใจนะอันนี้เป็นกำลังใจเลยนี่อยากให้เห็นว่าบรรยากาศบางทีผมก็ถ่ายแต่คนเรียนนะครับอยากให้รู้ว่าบางทีมีใครมาด้วยนะครับบางคนบอกว่าผมเลือกสอนแต่ผู้หญิงไม่ใช่นะครับมันใครมาเราก็สอนนะครับเพราะเราอยากให้เห็นบางคนบอกว่าผู้ชายไม่ต้องเรียนหรอกเขาเป็นอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้เราก็ให้ดูแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาทีนี้เอาทักษะการวนรอบได้พื้นที่นี้เท่านั้นพยายามอย่าเร่งคันเร่งในขณะที่เลี้ยวเด้อเอาไปอยู่เด้มีจิตคิดถึงตรงนี้ด้วยเด้ตอนนี้ที่เราปล่อยได้เพราะว่าดูรู้สึกว่าพอเป็นไปได้แต่ว่าอย่าประมาทเพราะว่าโอกาสเรายังมีหลอนอยู่ตอนนี้มันยังมีหลอนอยู่ขั้นเฮ็ดยังผิดปกติต้องหยุดทันทีเด้อหยุดให้ได้ก่อนดับสางหัวมันนั่นมันเป็นเรื่องปกติของมือไม้อ่ะวนรอบพื้นที่แล้วก็กำหนดจุดเวลาเลี้ยวนะพอถึงจุดไหนเราจะเลี้ยวแล้วเฮ็ดรถตรงจังใดนั่นแหละเป็นหลักการของมันลุยเลยไม่ต้องเร็วได้เอาพอประมาณเร็วได้เฉพาะทางตรงเท่านั้นโอเคลุยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจนะครับตรงสไตล์กันค่อยมาเรียนนะครับผมสอนนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับผมถ้าไม่สนใจก็ผ่านๆไปก็ได้นะครับมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่ถูกใจท่านขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ที่เห็นก็คือการไปฝึกเลี้ยวนะครับการไปฝึกเลี้ยวการไปเลี้ยวไปตั้งหลักรถนะครับก็คือว่าวิธีการเราบอกผู้ขับขี่ไปเรียบร้อยว่าให้ฝึกอะไรบ้างนะครับที่ปล่อยได้นั้นนะครับวิดีโอคลิปของผมคือจะไม่ซ้ำซากจำเจรูปแบบของการสอนนะครับเราจะไม่เน้นการว่าอยู่แต่ในสนามอย่างเดียวยังไงท่านก็ติดตามด้วยนะครับแต่ละคนเราสอนเราไม่สามารถถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมได้ทุกฉากทุกตอนนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดตามดูคลิปเยอะๆครับผมจะได้ไม่ต้องพูดมากนะครับแสบคอนะครับบางทีโทรมาก็คุยเยอะแต่ไม่เรียนก็มีครับเพราะฉะนั้นแล้วดูเยอะๆครับถ้าสนใจเรียนจริงเนี่ยตัดสินใจครับผมเห็นไหมครับเลี้ยวปุ๊บต้องเก็บรายละเอียดเรื่องการอยู่ในเลนตัวเองให้ได้นะครับนั่นคือข้อสำคัญมีสเต็ปการใช้ไฟเลี้ยวครับถูกต้องเลยนะครับเบาโอเคเข้าเกียร์ว่างเหยียบคาลึกๆนี่ก็ยังมีนิสัยที่ว่าเวลาหยุดรถเราเหมือนจะหยุดได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องหยุดให้มันถูกไปต่อสอนสดๆไปทางเดิมนะสะดวกเป็นส่วนตัวส่วนของห้องประชุมสัมมนาตั้งแต่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับสอนหมดผู้หญิงผู้ชายนะครับบางคนเห็นแต่ผู้หญิงนะครับก็มีผู้ชายด้วยนะครับดูให้เยอะๆครับคลิปผมมีน่าจะเกือบ 2,000 คลิปแล้วครับตอนนี้เฉพาะที่บันทึกลงนะครับส่วนใครที่ดูอยู่ที่บ้านตอนนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าดูคลิปถ้าชอบนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าตัดสินใจตัวเองแล้วว่าอยากเรียนครับหาวันเวลามาได้เลยครับผมตอนนี้เราหัดแบบชิวๆนะครับเรายังจะไม่เน้นเรื่องของว่าต้องมาอะไรเข็มขัดเราให้รับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ลดการกดดันของนักเรียนจะใช้หลายๆรูปแบบในการสอนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับสนใจก็ติดตามช่องทาง YouTube ก่อนได้เลยนะครับช่องของกูต้านะครับเกียร์3ยังไม่เข้าแล้วสัตว์เกียร์4นะครับตอนนี้ยังมีมั่วๆอยู่เป็นธรรมดาของมือใหม่ครับ
ี่คือบรรยากาศสดๆครับผม